พูดถึงเรื่องของอภิปรายงบประมาณซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่17ถึง19ตุลาคมนี้แล้วนะคะวันนี้ที่พลังประชารัฐก็มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี63วาระแรก17ถึง19ตุลาคมคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อวิปรัฐบาลก็ทำหน้าที่ในการประชุมในที่ประชุมของพรรคแล้วก็มีตัวแทนจากสำนักงบกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมาชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกับส.ส.จากนั้นคุณวิรัติก็มีการแถลงผลการประชุมนะคะบอกว่าเบื้องต้นกำหนดเวลาอภิปรายฝ่ายละ15ชั่วโมงนะรวมทั้งหมด2ฝ่าย30ชั่วโมงขณะที่นายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยจะมีรวมกัน2ชั่วโมงแล้วก็เผื่อเวลาหากมีการอภิปรายพาดพิงและมีการประท้วงอีก3ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น35ชั่วโมงอภิปรายวันแรก17ตุลาคมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 23:05 นเลยค่ะวันแรก11ชั่วโมงเลยนะคะส่วนวันที่2 18ตุลาคมจะเริ่มตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 21:00 นแล้วก็วันสุดท้ายคือ19ตุลาคมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นแล้วพยายามจะไม่ให้เกิน 18:00 นนะคะวันแรก16ตุลาวันที่16ตุลาคมเวลา 10:00 นเนี่ยคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็จะนัดหารือวิป2ฝ่ายด้วยเอาไปฟังการแถลงของคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าทิศทางเดียวกันในการที่เราจะต้องประสานงานกันอย่าบางครั้งถูกถามว่าสรุปแล้วกี่ชั่วโมงสรุปแล้วกี่วันสรุปแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงจนถึงวันนี้ในข้อสรุปในการที่จะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วนของการอภิปรายวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราแบ่งกันไว้ว่าหลังจากที่พนักงานนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงเสร็จแล้วจากนั้นก็จะเป็นการอภิปรายในส่วนในสัดส่วนของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายสลับกันไปฝ่ายละ15ชั่วโมงถ้ารวมเวลาทั้ง2ด้านแล้วก็ประมาณ30ชั่วโมงบวกกับในส่วนของที่ท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีคลังแถลงก็เป็น32ชั่วโมงบวกในระหว่างที่มีการอภิปรายเรื่องงบประมาณอาจจะมีการประท้วงหรือมีการดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในระหว่างตอนช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียเวลาอีกประมาณสักตีว่า3ชั่วโมงรวมแล้วก็ประมาณ35ชั่วโมงเราจะมีเวลาเริ่มต้นในการอภิปรายเริ่มต้นนะครับวันที่17คาดการไว้ว่าน่าจะอยู่เริ่มต้นได้ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงสาเหตุเนื่องจากว่าเราเปิดประชุมประมาณ 3:30 ถึง 4:00 นเช้าเนี่ยจะมีพระราชกำหนดในการยุบรวมหน่วยราชการโดยเฉพาะในส่วนของกรมทหารราบที่1กรมทหารราบที่11ที่จะถวายเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรถามว่าจะอภิปรายกันมากไหมเยอะไหมก็คงแทบจะน้อยฮะแต่เป็นวิธีการกว่าจะจบก็จะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงหลังจากนั้นก็คงจะเริ่มจากเที่ยงถ้าเที่ยงถึง5ทุ่มเราก็จะได้ประมาณ11ชั่วโมงของวันแรกนะครับส่วนวันที่2เราก็จะเริ่มต้นประมาณ9โมงครึ่งถึง10โมงเนี่ยแล้วก็จะไปจนถึงประมาณ23นาฬิกาก็อีกประมาณอีก13ชั่วโมงถ้ารวมกับวันแรกก็24แล้วแล้วก็วันสุดท้ายก็จะเริ่มประมาณอาจจะเลทนิดนึงอาจจะ10โมงหรืออาจจะ11โมงแล้วว่าอภิปรายไปเรื่อยๆก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5โมงหรือ6โมงเย็นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะคิดว่าการอภิปรายนี้น่าจะจบแต่เมื่อสักครู่ก็ได้รับการโทรศัพท์ว่าผู้อภิปรายในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากวันนี้ผมก็มาประชุมที่นี่ก็บอกว่ามากผู้ที่อภิปรายโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนแรกก็จะคิดว่าจะเตรียมไว้ประมาณ15ท่านแต่ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นประมาณ25แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ในส่วนนี้เราก็จะขอว
ริหารในการจัดการในส่วนของการที่จะตกลงเวลาที่แน่นอนวันพรุ่งนี้ก็ได้นัดกับในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยได้รับความกรุณาจากท่านประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งคือท่านสุชาติตันเจริญท่านจะมาเป็นประธานในการที่จะกำหนดแจ้งข่าวผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก่อนนะครับมีมาแทรกด้วยอ่ะว่าไงฮะ90นาทีแห่งความสามัคคีเป็นยังไงฮะคนไทยสามัคคีกันทีละ90นาทีไม่มีความเมืองในนั้นใช่มั้ยไม่มีครับไทยนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0แล้วแล้วโอ้โหนี่สายแข็งนะ UAE นะครับเอาละไปกันที่เรื่องนี้แหละงบประมาณตกลงบิ๊กป้อมนะคุยโวบอกโอ้ร่างพรบงบประมาณผ่านแบบ 100% นะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดถึงกรณีตัวแทน10พรรคเล็กมหารือที่ทำเนียบที่บอกงูเห่าวิ่งพลาดเนี่ยบอกว่าเอ๊ะตนไม่ได้พบนะไม่เห็นมีใครมาหารือเลยส่วนที่นายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่เดินมาที่เดินทางมาที่ทำเนียบตนก็ไม่เจอผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพปชรจะทำยังไงให้การโหวตร่างพรบงบประมาณปี63เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองวิปคงจะคุยกันแต่ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหามั่นใจว่าการพิจารณาร่างพรบงบประมาณจะไม่มีปัญหามั่นใจในเสียงมั่นใจในทุกอย่างมั่นใจไปหมดโอ้โหมั่นใจว่าพรบงบผ่าน 100% แน่นอนไปฟังค่ะก็แล้วแต่พรรคการเมืองก็เนี่ยพรรคการเมืองเขาวิบเขาคุยกันนะแต่ก็เรียบร้อยนี่นะไม่มีปัญหาละเย็นนี้จะเข้าประชุมร่วมกับพรรคสลับไม่ขั้วเข้าทำไมอ่ะวันนี้จะวางกำหนดขุนพลวันนี้จะขอไม่ต้องวางขุนพลมั่นใจใช่ไหมคะว่าจะไม่มีปัญหาไม่มีมั่นใจผ่านแน่นอนมั่นใจในเสียงมั่นใจในเสียงมั่นใจทุกอย่างแล้วจะมีเสียงจากฝ่ายค้านอะไรมาร่วมโหวตช่วยรัฐบาลมั้ยฮะไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไม่มีฝ่ายค้านจะไปรู้ได้ไงล่ะหรือก็มีใครมาคุยอะไรกับเค้าไม่มีครับขอบคุณมากเราลาคุณผู้ฟังทาง FM 102ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนคุณผู้ชมทางทีวีเรื่องงบประมาณเนี่ยว่ากันต่อกับฝ่ายค้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี63บอกว่าวันนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ4ตัวส่งออกท่องเที่ยวกำลังซื้อในประเทศเงินลงทุนใหม่ล้วนชะลอตัวดับเกือบหมดทุกเครื่องยนต์แล้วเหลือแต่การใช้จ่ายภาครัฐที่มีความสำคัญงบปี63ที่นำไปใช้ควรเป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญต่อการอภิปรายร่างพรบงบประมาณสิ่งที่เราจะติติงเป็นการติเพื่อก่อเพื่อให้มีการใช้งบประมาณอันเป็นภาษีประชาชนไปอย่างถูกต้องเมื่อดูในรายละเอียดงบประมาณ 4-5 กระทรวงมีการตั้งงบประมาณไว้สูงมากเช่นศึกษาธิการแม้จะมีการตั้งงบไว้สูงแต่เราเห็นด้วยยังมองว่าตั้งงบไว้น้อยไปด้วยซ้ำสำหรับศึกษาธิการแต่ในส่วนของงบที่มีการเพิ่มลงไปในมหาดไทยกลาโหมเพิ่มขึ้นมาโดยไม่มีความจำเป็นเช่นเดียวกับการตั้งงบกลางไว้สูงถึง 500,000 ล้านบาทที่เปรียบเสมือนการตีเช็คเปล่าจะมีการเอาไปแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็ดีรัฐบาลในอดีตมีการตั้งงบกลางไว้ประมาณ 50,000 ล้านถึง 100,000 ล้านเมื่อเกิดโรคซาไข้หวัดนกสึนามิเอาไปรถโชว์ต่างประเทศเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเราได้นำงบตรงนี้ไปช่วยเหลือแต่ที่ผ่านมาในงบกลางนั้นเนี่ยถูกเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่สมควรเช่นเอาไปซื้อรถถังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไม่ก่อให้เกิดรายได้ใหม่กรอบงบประมาณขาดดุลมองว่าตั้งน้อยไปด้วยซ้ำความจริงฝ่ายค้านไม่ควรพูดเช่นนี้ดูแล้วอาจจะหมดหวังที่จะใช้งบที่มีน้อยเพื่อเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจมันอยากให้ภาครัฐได้ทบทวนงบตรงนี้ด้วยงบประมาณรายจ่ายปี63ที่ตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบาทกลับพบว่าตั้งงบลงทุนเอาไว้เพียง 20% น้อยกว่าปีก่อนที่ตั้งไว้ 21% เมื่องบที่จะนำไปลงทุนเมื่องบที่จะนำไปลงทุนลดลงคงทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยส่วนในชั้นการลงมติจะมีการกำชับส.ส.ให้ลงไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่เราจะลงมติโดยผลประโยชน์ของประชาชนนักการเมืองเพื่อไทยจะไม่มีใครทรยศประชาชนและเมื่อถามว่าถ้ามีคนลงมติสวนจะมีมาตรการอย่างไรหรือไม่คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าได้พูดคุยกัน
การทำหน้าที่ของเราก็เพื่อประโยชน์ประเทศทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านคิดว่าตรงนี้จิตสำนึกผู้แทนเพื่อไทยมีอยู่คงยังไม่มีการไปฆ่าโทษใครส่วนทนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะวันนี้ไปขึ้นเวทีที่โรงแรมรัตนโกสินทร์โดยคณะกรรมการญาติพฤษภา35จัดเวทีสภาที่3หัวข้องบประมาณพัฒนาประเทศได้จริงหรือเป็นการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี63นะคะที่กำลังเข้าสู่สภาโดยที่ธนาธรก็บอกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า GDP เติบโต 2.3% ในไตรมาส2เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพูดมาตลอดว่าเศรษฐกิจจะโตเกิน 3% แน่นอนแต่สถานการณ์ตอนนี้อาจจะต่ำกว่า 2.5% ด้วยซ้ำโดยเฉพาะการส่งออกลดลง 2.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากสงครามการค้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญมากแต่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจก็คือการใช้กำลังการผลิตเดิมเมื่อครึ่งปีแรกของปี61เรามี 70% แต่ตอนนี้เดือนมิถุนายน62เหลือแค่ 65.8% หมายความว่าการลงทุนภาคเอกชนจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการจะเกิดการลงทุนขึ้นใหม่เราต้องใช้กำลังการผลิตให้ได้ 85% อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีการเบิกจ่ายเฉลี่ย 60% เท่านั้นแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหนึ่งในกระทรวงที่เบิกจ่ายน้อยที่สุดก็คือกระทรวงกลาโหมหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ยังบอกด้วยว่าดังนั้นการทำให้งบประมาณประเทศตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาจะต้องมีการวางฐานใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศด้วยหลัก4ประการเรามีเสียงใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปฟังช่วงหนึ่งบนเวทีกระทบแน่และไตรมาส2มันส่งผลกระทบนี้มาแล้วนะครับนะครับผมขอข้ามหน้านี้ไปเป็นรายละเอียดนะผมอยากให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่คนไม่ค่อยดูกันและสำคัญมากตัวนี้ภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า CAPU หรือ Capacity Utilization พูดเป็นภาษาไทยก็คือการใช้กำลังการผลิตกำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่100ผลิตได้เอาของทุกชิ้นมารวมกันผลิตได้วันละเดือนละ100ชิ้นเต็มที่ผลิตจริงเท่าไหร่จากเดิมเมื่อครึ่งปีแรกของปี2561กำลังการผลิตของประเทศไทยนะครับมีอยู่100ใช้จริง70ตอนนี้ตกลงมานะครับในเดือนมิถุนายนปี2562จาก70ตกลงมาเหลือ 65.8 เป็นการตกที่ชันมากในรอบ6เดือนหมายความว่าจริงๆแล้วเราควรจะผลิตได้100ชิ้นแต่เราผลิตใช้กำลังการผลิตไปเพียงแค่ 65.8 ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าการลงทุนภาคเอกชนจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเป็นที่ทราบกันในแวดวงเศรษฐศาสตร์ว่าการลงทุนจะเกิดการลงทุนขึ้นใหม่เราต้องใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 85% พอเราใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 85% ของกำลังการผลิตทั้งหมดแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้ามีการเติบโตของออเดอร์เพิ่มขึ้นกำลังการผลิตที่เหลืออยู่จะไม่พอแล้วนะจำเป็นจะต้องเริ่มลงทุนแล้วนะดังนั้นถ้าเส้นนี้ไม่เป็นแต่80ไม่เป็นแต่85จะไม่มี private investment เกิดขึ้นเลยซึ่งเส้นนี้ปัจจุบันอยู่ที่ต่ำมากอยู่ที่ 65% นะครับหน้าต่อไปการตกงานนะครับการเลิกจ้างเราเห็นข่าวแทบจะทุกสัปดาห์มีการเลิกจ้างแทบจะทุกสัปดาห์มีการฆ่าตัวตายแทบจะทุกสัปดาห์ในประเทศไทยแท่งสีน้ำเงินนะครับผมไม่ได้เทียบกับปี61แท่งสีน้ำเงินผมเทียบกับปี52 2552ทำไมผมถึงหยิบ52มาเพราะ2552ตรงกับปี2009 2009เป็นปีที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับผมเลือกปี2009หรือปี2552ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกทุกท่านว่าปีนี้ตั้งแต่มกราถึงมิถุนามีการเลิกจ้างมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2552หรือปี2009เสียอีกนะครับมีคนนะครับถูกเลิกจ้างไปแล้ว 163,000 คนทั่วประเทศถ้าเทียบกับปี2552 141,000 คนหรือมีคนถูกเลิกจ้างมากกว่าปีที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสถึง 21,236 คนนะครับหน้าต่อไปผมอยากจะให้ดูว่ามันเกิดการซ้ำเติมเข้ามาอีกในเรื่องการน้ำท่วมในเรื่องน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมใน4จังหวัดผมเอาตัวอย่างมาแค่4จังหวัดอุบลราชธานี101ยโสอำนาจเจริญนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับการน้ำท่วมประมาณ 2.2 ล้านไร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินผลกระทบจากความเสียหายจากการน้ำท่วมเนี่ยอาจจะสูงถึง20,000 ล้านบาท
20,000 ล้านบาทนี่คือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเราไปดูชีวิตคนจริงๆตอนหนึ่งไล่ลงทุนปลูกข้าวไปเนี่ยแล้วแต่พื้นที่ไล่ละ 3,000 บ้างไล่ละ 4,000 บ้างต้นทุนในการปลูกข้าวนี่คือเงินการลงทุนที่หายไปพร้อมกับสายน้ำชาวนาเขาตั้งใจว่าลงทุนปลูกข้าวปีนี้พอมีกำไรได้บ้างคือดอกเบี้ยได้บ้างคือเงินต้นของปีที่แล้วได้บ้างกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนปลูกข้าวหนี้สินปีที่แล้วก็ไม่ได้คือดอกเบี้ยก็ครบต้นขึ้นหนี้สินปีนี้ก็จ่ายไม่ได้ด้วยดังนั้นไอ้ความหนักหนาสาหัสของการน้ำท่วมมันก็จะยิ่งนะครับมันก็จะยิ่งตกทับศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจธนาธรบอกว่างบประมาณเป็นตัวแทนความฝันเราฝันอะไรเราจะจัดการงบประมาณเพื่อนำไปสู่ความฝันนั้นเพื่อทำให้ความฝันของเราเป็นจริงเมื่อเรางบประมาณปี63มาแผ่ดูแล้วเราถามว่าความฝันของเราความฝันของรัฐบาลนี้คืออะไรไม่มีเลยครับหาไม่เจอเลยนอกจากความฝันของเขาในเรื่องการซื้ออาวุธนอกนั้นเราไม่เห็นเลยว่าความฝันหรือทิศทางในการจัดงบ63คืออะไรไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าพรรคอนาคตใหม่จะสรรงบประมาณกรอบคิดหลักของเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ในสี่ข้อนี้ก็คือ1ต้องลดงบดำเนินการลงและเอางบในด้านการดำเนินการไปเป็นงบลงทุน2เปลี่ยนจากการตัดสินใช้งบประมาณอยู่ที่ส่วนกลางมาให้ท้องถิ่นดำเนินการ3โครงการลงทุนขนาดใหญ่ยังมีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการลงทุนเพื่อให้ทุกคนคิดโครงการใหญ่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มน้อยลงแล้วไปคิดการใหญ่ลงขอไปแล้วไปคิดการลงทุนเพื่อให้คนทุกคนและก็4สร้างสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตประชาชนเปลี่ยนจากสวัสดิการแบบอนาถาไปเป็นสวัสดิการทั่วหน้าถ้าให้เราจะสั่งงบประมาณเราจะอยู่ในกรอบคิด4ข้อนี้นี่พอลงมาจากเวทีนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ธนาธรว่าตกลงอนาคตใหม่ได้คุยไปในทิศทางเดียวกันแล้วหรือยังว่าจะโหวตเรื่องงบปี63เนี่ยยังไงและก็คำถามมีคำถามหนึ่งก็คือมีข่าวจากสื่อฉบับหนึ่งบอกว่าส.ส.พรรคอนาคตใหม่บางส่วนเห็นควรให้มีมติงดออกเสียงเรื่องพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณให้เป็นพ.ร.บ.เนี่ยไปฟังหน่อยว่าทั้งสองคำถามเนี่ยธนาธรตอบอย่างไรครับใช่ครับเราเตรียมผู้อภิปรายนะครับไว้ประมาณ10กว่าคนก็ตั้งใจจะอภิปรายให้ดีให้ประชาชนเห็นว่างบประมาณประเทศ 3.2 ล้านล้านบาทถ้าเอามาจัดสรรในตามแบบอนาคตใหม่เราจะทำให้บ้านเมืองดีกว่านี้ได้ยังไงบ้างเราเห็นจุดบกพร่องของการจัดสรรงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทของปี 2563ของรัฐบาลคุณประยุทธ์2ว่ามีความผิดพลาดมีความไม่มีประสิทธิภาพนะครับอยู่หลายจุดซึ่งเราจะเอามาอภิปรายให้พี่น้องประชาชนฟังกันก็ขอเชิญติดตามการทำงานพวกเรานะครับตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะอภิปรายให้ดีให้สร้างสรรค์ให้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับเราตั้งใจอย่างนั้นอันนี้คงต้องถามวิปนะครับก็ยังไม่ได้สรุปกันว่าทางพรรคอนาคตใหม่จะได้เท่าไหร่เข้าใจว่าก็น่าจะได้ประมาณสัก4-5ชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังก็รู้ฮะเดี๋ยววันนี้ก็พูดรออีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวขึ้นพูดก็จะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องการโหวตประมาณนี้พรรคอนาคตใหม่นี่ที่คุยไปทิศทางเดียวนะครับว่าจะโหวตก็คงต้องดูนะครับในวาระที่1ก็คงต้องดูการชี้แจงของทางรัฐบาลนะครับว่าสามารถชี้แจงในเรื่องที่พวกเราได้ตั้งข้อสงสัยหรือให้ข้อเสนอแนะไปได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวรอฟังทางรัฐบาลชี้แจงก่อนนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะงดออกเสียงก็เดี๋ยวขอดูการชี้แจงของรัฐบาลก่อนดีกว่าครับอีกเรื่องนึงแต่ล่าสุดว่ามีข่าวจาก BBC ไทยบอกว่าพรรคอนาคตใหม่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการที่จะลดออกเสียงเกี่ยวกับพระราชกำหนดที่เข้าสภาวันพฤหัสครับคือเรื่องพระราชกำหนดที่จะเข้าสภาในการประชุมวิสามัญครั้งหน้าเนี่ยนะครับพรรคอนาคตใหม่ยังไม่มีมติออกมานะครับเราจะมีการประชุมนะครับส.ส.กันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งคงจะได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยแต่ปัจจุบันต้องเรียนว่ายังไม่มีมติของทางพรรคหรือมติของที่ประชุมส.ส.ของพรรคออกมาในเรื่องนี้นะครับก็คงคือส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ก็มีหลายความคิดเห็นนะครับแต่เมื่อตัดสินใจยังไงแล้วก็คงออกมาเป็นมติของพรรคมติของที่ประชุมส.ส.แต่ปัจจุบันยังไม่มีการหาข้อสรุปกันนะครับเรื่องการโหวตสวนรั
โอ้คงไม่กลัวหรอกครับผมคิดว่าทางพรรคอนาคตใหม่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพรก.ฉบับนี้นะครับก็คงจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้ส.ส.ทุกคนอภิปรายนะครับว่าจะแสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้ยังไงนะครับดังนั้นไม่กังวลครับเพราะว่าส.ส.ทุกคนคงได้มีการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในที่ประชุมส.ส.ของพรรคในวันพรุ่งนี้ในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนี้แหละค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีเสียงเรียกร้องจากบรรดานักกิจกรรมทางการเมืองให้ส.ส.งดออกเสียงกรณีพิจารณาร่างพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณไปฟังนายกหน่อยสื่อสำนักที่ถามเรื่องนี้ก็คือ BBC เรื่องการโอนพ.ร.ก.โอนกำลังพลค่ะไปฟังนายกตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะของ BBC ไทยใช่ไหมนี่ก็ถามมาให้งดออกเสียงพ.ร.ก.นี่เป็นเรื่องของนายสภานะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเขาเนี่ยนนท์ผมไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องของสภาพิจารณาเรื่องของการบรรยายพิเศษของนายกบอกว่าเป็นเรื่องในสภาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาผมไม่ยุ่งเกี่ยวเป็นเรื่องที่สภาจะพิจารณาส่วนที่มีรายงานว่าบางพรรคการเมืองอาจงดออกเสียงจะกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่ทุกพรรคการเมืองและรัฐมนตรีทุกคนตนได้มีการพูดคุยทำงานร่วมกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องมีการหารือกันในช่วงพักการประชุมครม.ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรทุกเรื่องสามารถเดินหน้าไปได้อะไรที่มันติดขัดก็มาหารือร่วมกันแม้จะเป็นรัฐมนตรีคนละพรรคก็ตามเราเป็นรัฐบาลของคนไทยของประเทศไทยเราก็ต้องทำให้ได้ก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาฟังจุดยืนของนายกเรื่อง3สารพิษแล้วก็วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเช่นกันนะว่าสงสัยเรื่องนี้ต้องถึงมือนายกนายกต้องเป็นคนฟันธงขนาดนั้นเลยนายก